สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วเลขาแพทยสภาเตรียมสอบจริยธรรมหมอเหรียญทองปมไม่รับรักษาม็อบป่วยโควิดจากกรณีที่นายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่20กรกฎาคมระบุว่าโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจะไม่พิจารณารับรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19จากการชุมนุมเป็นลำดับแรกๆโดยข้อความได้ระบุว่าผู้ป่วยโควิดที่ติดเชื้อจากการร่วมชุมนุมก่อความไม่สงบเป็นกลุ่มที่ไม่อยู่ในลำดับความสำคัญที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจะเร่งด่วนพิจารณารับตัวเข้าทำการรักษานะจ๊ะเนื่องจากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและเครือข่ายโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินมีจำนวนเตียงไม่เพียงพอต่อสถานการณ์โรคระบาดที่มีผู้ป่วยจำนวนมากทั้งนี้ผมได้กำหนดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนให้แก่ประสบนิกรผู้จงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญก่อนหากมีเตียงว่างเหลือจึงจะพิจารณาว่าจะรับผู้ป่วยโควิดที่ติดเชื้อจากการร่วมชุมนุมก่อความไม่สงบหรือไม่เป็นรายๆไปตามแต่พฤติกรรมของแต่ละรายที่ทีมงานองค์กรเก็บขยะแผ่นดินตรวจสอบรอไปเรื่อยๆนะจ๊ะดังนั้นผู้ที่จะมารับการตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR โดยตรงกับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็ดีหรือผู้ป่วยโควิดจากโรงพยาบาลอื่นๆได้โปรดทราบถึงความจำเป็นในการกำหนดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนให้แก่ประสบนิกรผู้จงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญก่อนนะจ๊ะซึ่งล่าสุดนายแพทย์รังสดิษฐ์กาญจนวณิชอาจารย์แพทย์หน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะประกาศไม่รับรักษาผู้ป่วยโควิดที่ไปร่วมชุมนุมโดยนายแพทย์รังสดิษฐ์ระบุว่าข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ. 2549 ข้อ 7ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมประกอบวิชาชีพด้วยเจตนาดีโดยไม่คำนึงถึงฐานะเชื้อชาติสัญชาติศาสนาสังคมหรือลัทธิทางการเมืองผมใคร่ขอทางแพทยสภาพิจารณาดำเนินการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อไม่ให้เป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพด้วยครับนอกจากนี้นายแพทย์รังสดิษฐ์ยังแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวอีกว่านักศึกษาแพทย์ที่รักทุกคนนี่คือตัวอย่างที่อาจารย์ขอให้เราทุกคนหลีกเลี่ยงอย่าปล่อยให้อคติมาทำให้ความเป็นหมอและความเป็นมนุษย์ในตัวเราลดลงนะครับกรณีเป็นคำกล่าวในที่สาธารณะของแพทย์ผู้บริหารโรงพยาบาลดังนั้นจึงเท่ากับเป็นการกำหนดนโยบายเลือกปฏิบัติของสถานพยาบาลหากแพทยสภาไม่ดำเนินการใดๆผมเกรงว่าจะกลายเป็นบรรทัดฐานอ้างปฏิบัติของแพทย์อื่นๆรวมถึงนำความเสื่อมเสียถึงองค์กรเราด้วยครับต่อมาพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธิพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของนายแพทย์รังสดิษฐ์ว่าสำนักงานเลขาธิการแพทยสภารับเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและจะนำเรื่องเสนอแพทยสภาเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนข้อบังคับจริยธรรมต่อไปขอบคุณนายแพทย์รังสดิษฐ์กาญจนวณิชครับโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นตามจริยธรรมแพทย์คนที่เป็นหมอไม่ว่าใครก็ตามที่เจ็บป่วยจะต้องรักษาไม่มีเว้นนั่นแหละหมอค่ะแพทยสภาอย่าไปสอบมันเลยไอ้บ้านอกจากพวกมันประชาชนเขาก็ไม่อยากเข้าโรงพยาบาลมันอยู่แล้วหมอประเภทนี้แย่งหมอดีๆมาเกิดได้ยังไงถ้าคนเป็นหมอจิตใจแสดงความคิดเห็นแบบนี้ไม่สมควรเป็นหมอค่ะขนาดในสงครามศัตรูหมอเขายังดูแลเลยคนเราความคิดเห็นแตกต่างกันได้แต่ความเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจดีต้องอย่าลืมถ้าทำแบบนั้นเขาเรียกว่าไม่ใช่คนไม่ใช่หมอแล้วหมอคนนี้ไม่มีจริยธรรมในวิชาชีพที่เป็นอยู่เลยในทางปฏิบัติแล้วแม้ในภาวะสงครามศัตรูฝ่ายตรงข้ามที่บาดเจ็บหมอยังทำการรักษาให้หมอลำเอียงสุดๆนะคนนี้ไม่น่าจะได้ชื่อว่าเป็นหมอนะ
มันผิดจริยธรรมเต็มๆใช่เอาแม่งสักทีเถอะเห็นแล้วก็แม่งโคตรจะแบ่งฝ่ายเลยคุณเป็นถึงหมอต้องอยู่เป็นกลางสิวะหมอหรือมาเฟียวะเห็นโคตรกลางเลยนะหมอสลิมก็เป็นแบบนี้แหละนะผมขอดูข่าวคัสเตอร์ม็อบหน่อยได้ไหมประท้วงมาปีกว่าแล้วยังติดไม่ถึง100คนเลยมั้งปฏิเสธคนไข้ยังเรียกมันว่าหมออยู่หรอไม่ได้ครึ่งของหมอปลาเลยนะหมอคงเป็นได้แค่ตำแหน่งที่เรียนมาแต่กับจริยธรรมไม่สมควรแก่การเรียกว่าหมอเลยงานนี้ไม่ทนแล้วนวัดฟาดดาราเป่านกหวีดคุณต้องรับผิดชอบด้วยชนแหลกคนมียศโทคูฟาดผู้บริหารช่องดังห้ามดาราคอเอาหลังจากประกาศลาออกและยุติการเป็นพิธีกรรายการครัวคุณต่อยเมื่อวันที่20กรกฎาคมคุณนวัดอิสระไกรศิลป์ได้ไลฟ์ผ่านเพจนวัดอิสระไกรศิลป์โดยได้เผยความคืบหน้าอาการติดโควิดและพูดคุยกับแฟนเพจความว่าผมสงสัยว่าประเทศไทยมีกี่มาตรฐานในการใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เห็นด้วยที่ว่าปัจจุบันในเมื่อไม่มีใครดูแลเราต้องดูแลตัวเองอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องธุรกิจโรงงานต้องปิดแต่ยังมีลูกน้องต้องดูแลทุกวันนี้ผมต้องฉีดยาเข้าหน้าท้องทุกวันพังพินาศเพราะใครลมหายใจเฮือกสุดท้ายแทบไม่รอดไม่ใช่เพราะรัฐบาลนี้หรอความเจ็บที่ผมได้จากรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชามาจากการปฏิวัติโดยนอกจากนี้ยังได้กล่าวว่าอย่าส่งคนมียศโทรมาอีกเด็ดขาดมิฉะนั้นผมจะแคปแล้วโชว์หยุดเดี๋ยวนี้นะบางทีผมอาจจะไม่อยากยุ่งบางอย่างเพราะมันไม่สมเหตุสมผลแต่ถ้าคุณจะขายโง่เดี๋ยวผมจัดโง่ให้ก่อนหน้านี้จะมาขั้นไลฟ์โทรมาทำไมใหญ่มาจากไหนยศคุณเป็นใครอยากรู้ว่าทำไมทหารเวลาถูกจับทำไมถึงไม่ขึ้นศาลปกติผมไม่ได้กล่าวล่วงใครต่อไปนี้จะสู้กันด้วยสมองเชิญดื่มด่ำเม็ดเงินอำนาจกันไปผมเดิมพันกับการยกเลิกอาชีพพิธีกรแต่ละเดือนผมได้เงินมหาศาลตลอด25ปีในวงการผมได้ค่าตัวเป็นหลักล้านทุกเดือนแต่ผมหยุดอาชีพพิธีกรและเดิมพันชีวิตผมเลือกเองเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญความเป็นมนุษย์สำคัญที่สุดเกลียดมนุษย์เสื้อเหลืองที่ชอบเจ้ากี้เจ้าการคนอื่นบังคับดาราห้ามคอเอาไม่ตามดาราเพราะเนื่องจากออกความเห็นทางการเมืองผมอยากจะถามว่าใหญ่มาจากไหนอยากจะรู้นักผู้บริหารช่องนี้ผมได้ข้อมูลมาแล้วใหญ่มาจากไหนถึงออกคำสั่งจะก้มหัวให้เจ้าสัวก็เรื่องของคุณแต่คุณจ้างงานเขาขายแรงงานนักแสดงเขาขายอาชีพคุณก็พอใจเขาไม่ได้ขายสมองคุณเป็นใครจะซื้อความเป็นมนุษย์จากเขาคุณนามสกุลอะไรเกิดมาจากสวรรค์หรอจำไว้นะพวกเราทุกคนที่ออกไปเป่านกหวีดต้องออกมารับผิดชอบประเทศเพราะคุณทำลายความสุขของคนไทยไม่ต้องสนับสนุนส่วนดาราทุกคนถ้าเหลือความเป็นมนุษย์อยากจะพูดอะไรก็พูดถ้าคุณก้มให้เจ้าสัวก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่เราจะไม่สนับสนุนคุณโดยก่อนหน้านี้คุณนวัตได้ประกาศว่าตัดสินใจยุติบทบาทการเป็นพิธีกรรายการครัวคุณต่อยทันทีหลังถูกสั่งห้ามพูดพาดพิงบริษัทสปอนเซอร์โดยคุณนวัตได้กล่าวว่าผมขอประกาศตั้งแต่วินาทีนี้หยุดบทบาทพิธีกรรายการครัวคุณต่อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปถ้าสัญญาณมาว่าอย่าให้พูดเรื่องเจ้าสัวเพราะกลัวจะไม่ได้สปอนเซอร์จบใครอยากจะก้มเอาเศษตังค์มันก็เชิญไม่ต้องส่งข้อความมาแสดงอิทธิฤทธิ์เหนือผมส่วนรายการอื่นเดี๋ยวจะเคลียร์อันนี้มาด่วนจัดไปตามสบายเพราะฉะนั้นใครจะแผนอะไรทำอะไรก็เชิญไม่มีหน้าผมไม่ซับพอร์ตพวกคุณเด็ดขาดจำเอาไว้อย่าคิดว่าผมกลัวและด้วยความเคารพผมเคารพทุกคนที่ทำงานด้วยกันผมจึงปล่อยตัวเองให้ฟรีเพื่อให้ไม่เป็นปัญหาต่อทุกคนเพราะผมจะใช้สมองทำงานผมไม่อยากให้คุณเอาเศษตังค์ของคุณมาบังคับผมจำเอาไว้ฉะนั้นสถานีไม่ต้องมาตื่นเต้นกับผมทีวีไม่มีอนาคตดอกจำเอาไว้เรื่องเยอะกสทช.กบว.องค์กรตั้งขึ้นมาจากใครจากผู้มีอำนาจทั้งนั้นคอยควบคุมไอ้นั่นออกไม่ได้ไอ้นี่ออกไม่ได้กูถามนิดนึงสิทำครีมทาหน้าให้มันขาวคำว่าขาวพูดไม่ได้มึงประสาทมึงบ้ามึงเพี้ยนคำว่าขาวพูดออกทีวีไม่ได้
ไปถามกบว.กสทช.ห้ามและภาษาที่บ้านหน้าเมืองเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าหน้าเขียวหรือกูไม่เข้าใจข่าวพูดไม่ได้นี่คือความปัญญาอ่อนของระบบที่ของเจ้าสัวเมืองพูดได้ทุกอย่างถ้าวันเดียวขาวพรุ่งนี้เห็นผลแต่พอเป็นตัวเล็กขาวไม่ได้ให้สว่างขอโทษคำว่าสว่างไม่ใช่อาการของผิวอีบ้าสว่างคือไฟฟ้าเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นบทบาทบนหน้าจอรายการครัวคุณต่อยท่ายังมีเทปอยู่ถือเป็นเรื่องปกติแต่นะตอนนี้ผมได้ลาออกจากหน้าที่เรียบร้อยแล้วและช่องไม่ต้องหวาดผวานะผมออกมาแล้วหลังจากนี้เรามาเจอกันบนโซเชียลมันคือความจริงมันคือสิ่งที่ไม่โดนกดทับมันคือสมองมันคือจิตใจเราจะอยู่ด้วยตัวเราใครอยากสนับสนุนผมซื้อของผมง่ายๆแค่นี้เราก็อยู่ได้ของเราดีของเราไม่ได้มาจากการเพิ่มอำนาจให้กับใครบางคนเราจะนำกันด้วยสมองเราจะไปด้วยกันยังมีหลายเรื่องที่อยากคุยแต่วันนี้หมดเวลาแล้วหมอจัดเวลาให้เท่านี้ขอบคุณทุกคนครับโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นใช่ครับคุณนวัดพวกสลิ่มพวกเป่านกหวีดต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่พวกมันทำไว้จัดให้หนักเลยครับผมไม่มีอะไรต้องเสียแล้วกลัวมันอีกแล้วทุกวันนี้ก็สาหัสมากพอแล้วครับใช่ค่ะไอ้พวกดาราสลิ่มเป่านกหวีดพวกคุณต้องออกมารับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำคุณเป่าเรียกมันมาคุณก็ต้องเป็นคนไล่มันออกไปไม่ใช่ทำท้องไม่รู้ร้อนแล้วให้พวกเรารับกรรมกับสิ่งที่พวกคุณทำสู้ๆค่ะรักษาตัวเองให้หายให้แข็งแรงหายไวๆนะคะแล้วออกมาจัดการไอ้พวกทำลายชาติทำร้ายประชาชนด้วยกันค่ะรักษาตัวให้หายดีๆก่อนพี่แล้วค่อยสู้ๆกันใหม่นะคะเป็นห่วงนะคะขอบคุณที่พูดแทนความอัดอั้นมาตลอดผมหมดอนาคตเพราะการยึดอำนาจชีวิตผมควรจะดีกว่านี้ครับสุดครับพี่ไอ้พวกสลิ่มนกหวีดติดคอแม่งทำประเทศชิบหายมาจนถึงทุกวันนี้กับ7ปีที่ประเทศถอยหลังลงไปเรื่อยๆแบบนี้วัคซีนดีๆฉีดให้ประชาชนฟรียังไม่มีปัญญาเลยเสียดายกู้เงินมาตั้งหลายแสนล้านแต่ไม่มีปัญญาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเลยครับขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสด